าเตียงให้ปีกระต่ายอีกคู่สำหรับนักร้องสาวเสียงดีเบลนันทิตาหลังจากวิวาห์และจดทะเบียนสมรสกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นสตีเวนฮิโรชิอิมานุระและลาวงการไปใช้ชีวิตเป็นภรรยาเศรษฐีร้อยล้านที่อเมริกากว่า5ปีแต่ล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเบลออกมาประกาศผ่าน IG ว่าเธอได้แยกทางกับสามีและเตรียมหันหลังให้ชีวิตที่นั่นกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่เมืองไทยเร็วๆนี้ค่ะซึ่งการเลิกราระหว่างเธอและสามีก็ถือว่าสร้างความใจหายให้แฟนๆไม่น้อยเนื่องจากชีวิตรักของเธอถือว่าสมบูรณ์แบบและเป็นไปตามความใฝ่ฝันของเธอมากๆเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสาวเบลเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่ได้พบรักแท้ได้เข้าพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเธอเคยเปิดใจเอาไว้ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้โดยชีวิตรักของเบลนันทิตาเริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามเบลถูกแฟนหนุ่มชาวญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกาคุกเข่าขอแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ปี2560หลังคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งทั้งคู่นะคะได้เข้าพิธีแต่งงานกันแบบไทยๆในวันที่14พฤษภาคมปี2561ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของสาวเบลค่ะและในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนี้นะคะเธอได้แต่งงานพร้อมจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสาวเบลก็ถือเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสนับสนุนให้ประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและภายหลังที่ตัดสินใจโบกมือลาวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตคู่กับสามีที่รัฐลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานอกจากจะดูแลสามีแล้วเธอยังช่วยดูแลธุรกิจร้านเช่าซื้อวิดีโอเกมของสามีด้วยแถมว่างๆก็ควงกันไปออกเดทสุดโรแมนติกเติมเต็มความหวานกันอยู่ตลอดโดยภาพรวมเรียกว่าชีวิตดีสุดๆไปเลยค่ะแต่สุดท้ายหลังจากใช้ชีวิตด้วยกันมา5ปีนะคะสาวเบลก็ตัดสินใจเลิกกับสามีโดยไม่ได้ลงลึกรายละเอียดบอกเพียงว่าลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีไปอีกแบบเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามทางของใครของมันและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะแล้วเจอกันไทยแลนด์โดยหลังจากที่เธอโพสต์ไปนะคะก็มีบุ๋มปนัดดาแล้วก็นุ่นละมิดานะคะเข้ามาให้กำลังใจประมาณว่าอะไรที่ทำแล้วมีความสุขคือดีที่สุดไม่มีอะไรสายเกินกว่าจะเริ่มใหม่สำหรับเบลนันทิตาเป็นศิลปินชาวไทยมีชื่อเสียงจากการเข้าประกวดรายการ Thailand Got Talent ฤดูกาลที่1โดยรอบคัดเลือกได้แสดงการร้องเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามและเพลง Unlovable ด้วยเสียงผู้หญิงและผู้ชายสลับกันทำให้วีดิทัศน์รายการดังกล่าวนะคะซึ่งลงไปในเว็บไซต์ YouTube มีผู้ชมมากกว่า4ล้านครั้งภายใน1วันหลังจากออกอากาศและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและต่อมาค่ะเบลได้เซ็นสัญญาเข้าสู่นักร้องในสังกัด Sony Music ประเทศไทยโดยออกซิงเกิลแรกเสียงที่เปลี่ยนเมื่อปลายปีพ.ศ. 2554และยังได้แสดงภาพยนตร์เรื่องไม่ได้ขอให้มารักฉายในปีพ.ศ. 2555กระทั่งในปี2561เบลได้แต่งงานกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นจากนั้นใช้ชีวิตด้วยกันผ่านไป5ปีก่อนที่ในปีพ.ศ. 2566ได้ออกมาบอกว่าหย่ากับสามีแล้วอย่างที่เล่าไปข้างต้นค่ะไม่แน่นะคะการตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่เมืองไทยเธออาจจะกลับมามอบความสุขให้แฟนๆผ่านเสียงเพลงอีกครั้งก็ได้เพราะแอบเห็นเธอโพสต์รูปกับป้ายตึก GMM Grammy พร้อมบอกว่า To be continueอย่างไรก็ตามค่ะข่าวสดบันเทิงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับสาวเบลสู้ๆนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ